ว่าเนเชอรัลคอมไทยระดับโลกสวัสดีครับกลับมาพบกับผมบอลสิริศักดิ์ลิมปนาพงเทพนะครับจากทางเดวาเนเชอรัลนะครับวันนี้ผมมีเคสรุ่นใหม่ล่าสุดของทางซูเปอร์ไมโครมานำเสนอนะครับในโมเดลที่ชื่อว่า 732DC500B นะครับเคสของทางซูเปอร์ไมโครมีความโดดเด่นตรงที่ใช้วัสดุที่ดีในการทำเคสขึ้นมานะครับดูจากรูปลักษณ์ของตัวเคสแล้วภายในจะเป็นอลูมิเนียมนะครับคุณภาพดีสำหรับภายนอกจะเป็นโลหะผสมนะครับพ่นสีดำสนิททั้งตัวนะฮะรูปร่างหน้าตาจะไม่ได้ออกแบบโดดเด่นมากนักแต่จะเป็นลักษณะการออกแบบที่เป็นแบบเรียบง่ายเรียบหรูใช้งานได้จริงนะครับตัวเคส 732D4500B นี้ตามชื่อแล้วคำว่า 500B ก็คือมาพร้อมกับ power supply ขนาดความจุ500วัตต์นะครับโดยที่ power supply ที่ติดตัวมากับเคสซูเปอร์ไมโครตัวนี้เป็นแบบวัตต์เต็มหรือวัตแท้ที่เรียกกันนะครับโดยมีมาตรฐานการรับรองที่80 plus แบบ bronze นั่นเองนะฮะสำหรับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ Super Micro 732D4 ตัวนี้ก็คือการที่เราสามารถถอดใส่ฮาร์ดดิสก์ได้โดยเป็นลักษณะแบบทูนฟรีนะครับที่ด้านหน้าเคสนอกจากสัญลักษณ์ Super Micro ซึ่งต้องมีแน่นอนแล้วก็จะมีปุ่ม Power นะครับมีไฟแสดงสัญญาณต่างๆมีพอร์ตเชื่อมต่อลำโพงและไมค์นะครับรวมถึงความพิเศษของเคสตัวนี้ก็คือมี USB พอร์ตแบบ 3.0 ถึง 2 พอร์ตอยู่ด้านหน้าเคสด้วยกันนะฮะรวมถึงมีพอร์ต USB 2.0 อีก 2 พอร์ตด้วยครับเคสซูเปอร์ไมโครนะครับก็จะมีการรองรับ Drive Bay แบบ 5.25 นิ้วหรือว่าเป็นตัว Drive DVD ROM หรือว่าเป็น Drive Blu-ray ทั่วไปนะครับรองรับทั้งหมด 2 Drive ด้วยกันนะครับสำหรับเคสตัวนี้มาตรฐานการรองรับเมนบอร์ดต่างๆก็จะไล่มาตั้งแต่ Micro ATX รวมถึงรองรับเมนบอร์ด EATX ด้วยนะครับสำหรับการรองรับการ์ดแบบ PCI นะครับจะรองรับทั้งหมด7การ์ดด้วยกันเลยนะครับพัดลมระบายอากาศนะครับที่มีติดตั้งมาให้จะติดตั้งมาให้1ตัวนะครับแต่สามารถเพิ่มอีก1ตัวที่ด้านหน้าได้เป็นออปชันเสริมนะครับสำหรับพัดลมที่ติดตั้งหรือว่าบันเดิลมากับตัวเคสนั้นนะครับจะมีจุดเด่นตรงที่มีเสียงการทำงานที่น้อยมากเวลาที่ท่านทำงานนั้นจะไม่มีการเสียงรบกวนมาทำให้รำคาญใจอะไรเลยนะครับสำหรับเคสซูเปอร์ไมโคร 732D4500B ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความคุ้มค่าต้องการเคสคุณภาพดีในราคาที่ไม่สูงมากนักนะครับจะเห็นได้จากการที่มีระบบทูนฟรีในการถอดใส่อุปกรณ์ต่างๆพัดลมเสียงเงียบไม่รบกวนในการทำงาน power supply ที่ติดตัวมาก็เป็น power แบบ500วัตต์เต็มแบบวัตต์แท้เคสซูเปอร์ไมโครนะครับก็จะเหมาะกับท่านที่นำไปใช้งานจริงนะฮะไม่ได้ต้องการจะแต่งคอมหรือว่าจะมาโมเคสอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตัวเคสเองนั้นก็รองรับการใช้งานแบบเรียบง่ายรวมถึงการใช้งานทั่วๆไปได้เพียงพออยู่แล้วครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะทดสอบเคสซูเปอร์ไมโครไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้ที่ผมแนะนำหรือว่ารุ่นอื่นๆเพื่อนๆสามารถพุ่งตรงมาหาเราได้ที่สุขุมวิท 101/1 นะครับทางบริษัทเดวาเนเชอรัลเปิดศูนย์ทดสอบสินค้าต่างๆให้ทุกท่านได้สามารถเข้าชมและเข้าทดสอบได้โดยทางเดวาเนเชอรัลได้เปิดศูนย์ทดสอบให้เพื่อนๆทุกท่านได้เข้ามาทดสอบได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง5โมงเย็นครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ